ขอสวัสดีเนาะขอสวัสดีพี่น้องในที่ตัดเนาะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเรียนฟังพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องที่นี่เนาะก่อนอื่นผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักผมเนาะผมก็ชื่อธนวัฒน์เนาะธนวัฒน์คือผมก็ได้เรียนที่เดียวกับน้องเบบี้คือได้เรียนที่พระพิธามด้วยกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้มาที่บวชที่นี่แล้วก็ได้มารับใช้กับที่ตัดที่นี่ด้วยกันเข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระเจ้าและการเรียนรู้ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องครับแล้วก่อนที่เราเข้าเรื่องเราก็เริ่มใจกันที่ไหนครับขอบคุณพระพิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงนำชีวิตของเราทรงดูแลการชีวิตของเราทรงปกป้องคุ้มครองสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระองค์สำหรับที่พระองค์ทรงอวยพรอย่างมากมายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอบพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราและทรงเตือนชีวิตของเราในสุขช่วยเหลือเราในชีวิตของเราด้วยขอบคุณพระองค์ขอพระทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนก็เมื่อเรามองถึงชีวิตของเราเมื่อเราเห็นถึงชีวิตของเราเมื่อเรามองโลกที่กว้างขึ้นเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆเราได้เห็นสิ่งมากมายในชีวิตของเราเราได้เห็นสังคมโลกนี้มากมายที่เกิดขึ้นเราได้เห็นถึงพี่น้องหลายคนเราได้เห็นถึงโลกนี้มีปัญหามากมายเราได้เห็นถึงโลกนี้เจออุปสรรคมากมายนี่คือสิ่งที่เราได้พบและได้เจอนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอในชีวิตประจำวันนี่คือไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เมื่อเรามองดูในไฟเนื้อหนังเราทุกคนก็เจอปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเราแต่เมื่อเรามองดูในชีวิตคริสเตียนเราต่างอะไรกับคนอื่นคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเรามองแล้วชีวิตของที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าคนอีกหลายคนเขามีปัญหามากมายเขามีปัญหาเรื่องการงานเขามีปัญหาเรื่องอาชีพเขามีปัญหาเรื่องของครอบครัวมีปัญหาสารพัดมากมายซึ่งเราเองก็เห็นและว่าเราเองก็มองเห็นอยู่ตลอดชีวิตของเราและเราฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ไม่ต่างกันพี่น้องที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วปัญหาเรื่องปัจจัยคือสิ่งที่เราต้องเจอและสิ่งที่เราต้องทำต่อไปสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงในชีวิตของเราไม่ได้แต่เราเห็นถึงสิ่งที่มนุษย์คิดสิ่งที่มนุษย์ทำคือมนุษย์เราเองคือใช้สติปัญญาและกำลังและความคิดของเราเองในการแก้ปัญหาสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นว่ามนุษย์เราใช้ความสามารถของเรากำลังของเราและสติปัญญาที่เรามีในการแก้ปัญหาสิ่งนี้ถ้าเป็นปัญหาเล็กๆปัญหาที่ยังไม่ค่อยใหญ่เราสามารถแก้ได้แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกินเหตุหลักแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้เราจะทำยังไงพี่น้องคงรู้เนาะคือคำไทยเขาได้บอกว่าดินพอกหางงูเนาะเคยได้ยินคำนี้ประจำคือคำที่บอกว่าคือการสะสมไปเรื่อย
วันทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่โตเราได้เห็นดินพอกหนังวันหนึ่งเขาเอ็นนิดเดียววันนี้อาจจะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่วันหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตนั่นแหละคือปัญหาที่ใหญ่โตแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยความคิดของเราหรือว่ากำลังที่เรามีอยู่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตที่เปลี่ยนเพราะว่าเราได้เห็นว่าคนมากมายที่เขามีปัญหาที่เขาไม่สามารถแก้ได้โดยการหาโอกาสเปิดทางโดยการทำอย่างอื่นจนปัญหาที่ใหญ่โตนั้นเขาไม่สามารถแก้ปัญหาของเขาได้โดยการฆ่าตัวตายของชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่คิดว่าชีวิตของเขามีค่าเท่าไหร่แต่ชีวิตคริสเตียนของเรานี้เรารู้ว่าเรามีค่าและเรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราพบและสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนี้และเราได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าในสมัยของโมเสสเราได้เห็นชนชาติอิสราเอลที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่อยากเจอคือการเป็นทาสในอียิปต์โดยการทำงานกับปกครองของกษัตริย์ฟาโรห์นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลนั้นถูกขู่เข็นถูกตีพวกเขาทำงานโดยที่เขาทำงานเหนื่อยแต่เขาไม่ได้รับค่าเหนื่อยไม่ได้รับค่าจ้างนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าในตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมเราได้เห็นว่าปัญหาสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราได้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเขามีปัญหาขึ้นมากมายในชีวิตของเขาแต่เขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเขาเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยความคิดของเขาเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยกำลังที่เขามีแต่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าชนชาติอิสราเอลได้ร้องเรียกหาพระเจ้าชนชาติอิสราเอลถ้าเขาเจอปัญหาเขาได้เรียกร้องหาพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าเมื่อปัญหาที่ใหญ่โตปัญหาที่เยอะเกินที่เราจะแก้ไขชนชาติอิสราเอลได้ร้องหาพระเจ้าได้ร้องเรียกหาพระเจ้าเพราะอะไรท่านทำอพยพบทที่3ข้อ7ได้บอกว่าพระเจ้าได้บอกกับโมเสสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการถูกโกรธขี่และถูกนายจ้างเราได้รู้ความทุกข์ร้องของเขานี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าชนชาติของพระเจ้านั้นกำลังถูกกดขี่ข่มเหงโดยที่พวกเขานั้นร้องหาพระเจ้าพระเจ้าได้บอกกับโมเสสพระเจ้าได้บอกเรื่องนี้กับโมเสสว่าเราต้องทำยังไงดีกับชนชาติของเราพระเจ้าทรงใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยผ่านทางโมเสสให้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เพราะปัจจัยที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาเพราะว่าพวกเขาที่ร้องเรียกหาพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลได้เรียกร้องหาพระเจ้าแล้วชีวิตของเราล่ะสิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเจอทุกวันนี้ได้เราได้เรียกร้องหาพระเจ้าหรือเปล่าในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตของเราเราได้ร้องเรียกหาพระเจ้าหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนคือการที่เรามีปัญหาหรือว่าการที่เราต้องเจอนั้นที่เราต้องร้องทูลหาพระเจ้าเหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่ร้องหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งแต่พระเจ้าทรงยื่นมือแล้วเข้ามาช่วยนี่คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำและเราได้เห็นตัวอย่างในชีวิตของเปโตรเมื่อเราได้เห็นว่าตอนที่พระเยซูเดินบนน้ำทะเลเมื่อพระเยซูเดินน้ำเดินบนน้ำทะเลแล้วเปโตรได้เห็นพระเยซูเดินมาเปโตรทำยังไงครับพี่น้องเปโตรก็ออกไปจากเรือแล้วก็เดิน
เดินก้าวออกไปบนน้ำทะเลเมื่อเขาเดินออกไปนั้นเขาก็สามารถเดินบนน้ำทะเลได้แต่ปัญหาคือเมื่อเปโตรกำลังเดินอยู่นั้นเขาได้เห็นคลื่นทะเลซึ่งเป็นคลื่นที่ใหญ่แล้วกำลังพัดมาเมื่อเขาเห็นเขาตกใจเขากลัวจนทำให้เขาต้องจมน้ำนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าเปโตรกำลังกลัวในสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ว่าพระเจ้าทรงยื่นมือเข้าไปช่วยเขานี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าเมื่อเราร้องหาพระเจ้าพระเจ้ายินดีที่ช่วยเราเสมอเปโตรได้ร้องหาพระเจ้าก่อนที่เขาถูกจมน้ำนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเรียกร้องหาพระเจ้าพระเจ้ายินดีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราเสมอทำได้ไหมครับพี่น้องแล้วต่อไปก็คือการที่เราเจอปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่โตแล้วเราจะสู้ต่อไปเมื่อเราจนพอเพราะว่าปัญหาในอุปสรรคของเรานั้นเราสามารถแก้ได้เราสามารถเดินต่อไปได้เพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าปัญหาในอุปสรรคคือเป้าหมายที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองและทำให้เราเติบโตในชีวิตของเราถ้าเราถอยกับปัญหาในอุปสรรคที่เราเจออยู่ข้างหน้าเราก็ไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้เพราะว่าเราไม่กล้าที่จะท้าทายไม่กล้าที่จะเจอกับปัญหาแต่สิ่งที่เราต้องเดินก็คือเดินไปข้างหน้าแล้วพร้อมที่จะเจอกับปัญหาเพราะเรารู้ว่าเราหนีปัญหาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากเจอปัญหานี้แต่เราก็ต้องเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินไปข้างหน้าร้องเรียกหาพระเจ้าอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าแล้วก็เดินต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราทำให้เราเติบโตนี่คือปัญหาที่เราสามารถแก้ได้และเมื่อเราดูในพระคัมภีร์เดิมมีหลายครั้งที่เราได้เห็นเราได้เห็นชีวิตของโจชัวเราได้เห็นชีวิตของคาเลบซึ่งเป็นคนเหล่านี้คือคนที่มีความคิดที่ต่างจากคนอื่นเราได้เห็นว่าเมื่อโมเสสได้ทรงเรียก12คนจากพาวออกมาเพื่อไปสอนแดนในแผ่นดินคานาอันเมื่อ12คนนั้นไปแล้วไปดูในสิ่งที่เขาให้เป็นสองแดนคือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคือแผ่นดินคานาอันเมื่อเขาไปถึงเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เขาต้องการที่ใหญ่คือเขาได้เห็นแผ่นดินที่ใหญ่โตเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในที่นั่นคือแผ่นดินที่นั่นมีกำแพงที่หนาที่จัดขวางอยู่มีคนเป็นอันมากที่มีกำลังมีคนยักษ์ที่สามารถตัวใหญ่กว่าพวกเขาที่สามารถทำลายพวกเขาได้เมื่อเขาไปดูที่นั่นแล้วเขาก็กลับไปรายงานกับโมเสสเมื่อสิบคนนั้นได้กลับไปแล้วก็บอกกับโมเสสว่าไงพี่น้องเขาก็ว่าที่เขาได้เห็นตาของเขาก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นเป็นเมืองที่ดีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แต่เขาได้เห็นกำแพงเมืองที่หนาเขาได้เห็นคนกำลังคนที่มากมายเขาได้เห็นคนยักษ์เป็นจำนวนมากนั่นคือสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขามองเห็นนั่นคือความคิดของเรานั่นคือสติปัญญาและความคิดกำลังของเราเห็นนั้นเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เราไม่สามารถที่จะสู้กับคนเหล่านั้นได้นี่คือความคิดของสิบคนแต่พี่น้องครับคาเลบกับโจชัวไม่ได้มองแต่คาเลบกับโจชัวเขาได้มองถึงคนที่เข้ามาช่วยเขา
ขาไม่ได้มองภาพแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นปัญหาที่ใหญ่โตที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้แต่เขาได้มองถึงว่าคนที่อยู่ข้างเบื้องหลังของเขาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาเขารู้ว่าสามารถพระเจ้าสามารถนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปในอาณาจักรนี่คือการมองแบบคนละอย่างนี่คือการที่เขาได้มองเห็นให้พี่น้องที่จะนึกภาพดูว่าให้เรามองดูชีวิตของเราเหมือนกับโยชูวาและคาเลบคือการมองภาพที่ว่าเราเจอปัญหาที่ใหญ่โตเราเจอปัญหาที่หนักแต่เราจะมองว่านี่คือเราสามารถทำได้เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องดำเนินชีวิตในอิสยาห์บทที่41ข้อ10ก็ได้บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าเกรียดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราเป็นหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือความมีชัยนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าเราจะช่วยเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าจะไม่นอกทิ้งเราซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอย่างไรดูว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนแต่พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระเจ้าจะอยู่ข้างเราทรงช่วยเราขอแค่พี่น้องที่จะร้องเรียนหาพระเจ้าเหมือนชนชาติอิสราเอลที่ร้องเรียนหาพระเจ้าและเราได้เห็นถึงเรื่องราวของผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระธรรมมาเราได้เห็นเปโตรเราได้เห็นถึงผู้รับใช้ปาโลเราได้เห็นผู้รับใช้อีกหลายท่านในพระคัมภีร์มาพี่น้องครับเราได้เห็นชีวิตหลายๆคนของผู้รับใช้เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ย้ำเตือนชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าของเราทรงทำและพระเจ้าของเราทรงช่วยและว่าทำให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นที่เราในชีวิตของเราก็เหมือนกันให้เราที่จะไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่กำลังที่เราเพราะว่าสิ่งกำลังและความคิดที่เรามีมีขีดจำกัดมันมีระดับของมันเมื่อปัญหาที่ใหญ่โตความคิดและกำลังของเราก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่เราต้องพึ่งพากำลังของพระเจ้าเราต้องเรียกร้องหาพระเจ้าให้พี่น้องดูชีวิตของอาจารย์เปาโลกาเซียนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในชีวิตของเราเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลกับซีลัสเมื่อเขาอยู่ในคุกและเขาต้องเจออะไรพี่น้องเขาถูกตีเขาถูกจำจองอย่างไรชีวิตของเขาอยู่ในคุกหลายต่อหลายครั้งแต่เขาไม่เคยถอยปัญหาของเขาเขาเจอปัญหาของเขาเป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะว่าเขาได้เห็นสิ่งนั้นในชีวิตของเขาเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลกับซีลัสเมื่อเขาอยู่ในคุกเขาก็ยังยินดีและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาก็ยินดีที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าและสิ่งที่เราได้เห็นในที่นั้นก็คือการที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเขาคือการที่มือของเขาติดโซ่เขามือของเขาก็ติดโซ่ไว้โดยที่เราคิดว่าไม่สามารถที่เอาออกได้แต่พี่น้องครับสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเมื่อเขาได้ร้องหาพระเจ้าเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขาอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยชีวิตของเขาพระเจ้าทรงปลดปล่อยจากโซ่ที่ติดกับมือของเขาพระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่และทรงทำให้ประตูของ
ในคุกนั้นก็พังทลายลงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและผมก็อยากหนุนใจพี่น้องในที่นี้ว่าอีกหลายวันที่เราเจอและอีกพรุ่งนี้ที่เราต้องเดินออกไปและอีกหลายอาทิตย์ที่เราต้องไปแต่ปัญหาคือสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้คือปัญหาคือสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราปัญหานั้นคือสิ่งที่เราต้องพบแต่พี่น้องอย่าถอยปัญหาแต่จงเดินต่อไปด้วยกำลังของพระเจ้าขอให้พี่น้องที่จะยืนขึ้นและที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าสิ่งที่เราต้องเจอและสิ่งที่เราต้องพบนั้นเราจะฝากไว้กับพระเจ้าและอีกอาทิตย์ที่เราต้องมาเจอกันที่นี่ขอให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของพี่น้องขอให้เราที่อธิษฐานทูลต่อพระเจ้ากับสิ่งที่เราต้องเจอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับที่พระองค์ทรงย้ำเตือนชีวิตของเราอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาไหนไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องการงานไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องเงินแต่ว่าเราก็จะสู้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพราะเราจะหนุนกำลังของเจ้าเพราะเราจะช่วยเจ้าและเราจะชูด้วยมือขวาของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราขอให้พี่น้องที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอุปสรรคที่ไม่สามารถที่ปิดขวางชีวิตของพี่น้องได้สำหรับความรักของพระเจ้าที่เราเรียกร้องหาพระเจ้าลูกขอถามกับพี่น้องที่นี่ด้วยพระเจ้าที่วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปที่เขาต้องดำเนินชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงช่วยและทรงอยู่กับเขาและทรงชูกำลังของเขาและที่เขาจะมีกำลังในพระเจ้าตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พระนามของพระเยซูคริสต์ได้เอง